ฟินสิบตลบนิสัยแจ็คสันที่เจอมากับตัวเอมี่เล่าความประทับใจแจ็คสันหวังต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ซุปตาหนุ่มหล่อยอย่างแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็เซเว่นนักร้องดังระดับโลกได้มาร่วมงานที่ประเทศไทยก็ทําเอาเหล่าศิลปินดาราคนดังในประเทศต่างก็พากันฟินจิกหมอนไปตามๆกันและการมาเยือนในครั้งนี้เจ้าตัวยังมีโอกาสได้ไปออกรายการต่างๆทํา,าทให้แฟนๆได้เห็นความน่ารักของแจ็คสันมากยิ่งขึ้น ล่าสุดเอมี่กลิ่นประทุมได้ออกมาเผยความประทับใจหลังจากที่ได้สัมภาษณ์แจ็คสันหวังว่าโอ้ยฟินแล้วฟินอีกมีขอพูดความรู้สึกนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้รู้จักแจ็คสันหวังแต่ก็ยังไม่ได้เป็น FC หรืออะไรแต่พอรู้ว่าต้องมาสัมภาษณ์เลยย้อนอ่านประวัติตามดูแทบทุกคลิปของนางถึงได้เห็นความสามารถความเก่งและที่สําคัญความน่ารักของนางแต่ขอบอกเลยว่าหลังจากได้เจอตัวจริงเอง ได้คุยเองแล้ว My God เป็นคนที่น่ารักมากๆทั้งต่อหน้ากล้องและหลังกล้องพอนางมาถึงนะก็เดินทักทายทุกคนเดินเชียร์แฮนกับทุกคนย้ำว่าทุกคนอคอนแทคตลอดถามอะไรก็อตอบแบบสบายๆไม่รีบใส่ใจในทุกๆคำถามสำเสร็จมีการเดินมาขอบคุณมี่กอดมี่และพูดชื่อเราด้วย Thank y เอม m y นางเอมี่ตายไปเลยจ้าคำตอบเขาแต่ละอย่างก็สัมผัสถึงความจริงใจมากๆเป็นห่วงเป็นใยแฟนๆและที่ชอบที่สุดคือการพูดส,สนับสนุนทุกคนให้ทำตามความฝันของตัวเองประทับใจมากๆตราตึงใจในใจฟุดๆเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่แจ็คที่น่ารักและให้เกียรติมีมากๆขอบคุณ WorkPo i n t ที่ให้โอกาสนี้นะคะยอมรับว่าตอนแรกตื่นเต้นและเกรงมากๆแต่พยายามแบบที่สุดเลยที่จะให้ออกมาเพอร์เฟและสบายๆที่สุดเท่าที่จะทำได้ และสัญญาว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำติชมด้วยนะคะ